ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีนุ่นแชนแนลนะคะวันนี้เข้าสู่ช่วงสีนุ่นเข้าครัวนะคะกลับกันมาอีกแล้วคือการเข้าครัวที่ไม่ได้เข้าหลายเดือนมากตั้งแต่กลับมหาลัยไปเรียนยังไม่ได้เข้าครัวเลยอยู่หอก็ไม่ได้มีเวลาเข้าครัวเลยยินดีเอากลับมาบ้านเนาะเราก็แบบช่วงกักตัวใดๆว่างๆนะคะเราก็เลยเข้าครัวค่ะวันนี้นะคะเมนูที่สีนุ่นจะทำก็คือหมูกรอบนะคะก็คือหมูกรอบที่ทำโดยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะลองทำดูว่าจะรอดหรือเปล่าก็คือจะทำหมูกรอบแบบว่าจิ้มแจ่วอะไรอย่างนี้นะคะแซ่บๆเลยนะคะฝีมือสีนุ่นกลับมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะถ้าเกิดใครให้สุนทำเมนูอะไรนี่คอมเมนต์มาได้นะอยากให้ลองทำขนมหรือทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปค่ะทุกคนพาทุกคนเข้าสู่ช่วงสีนุ่นเข้าครัวแล้วไปกันเลยวิธีการทำเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีขั้นตอนยากง่ายขนาดไหนไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็น3ชั้นในราคา100บาทของเราบอกพ่อค้าว่าขอเนื้อสวยๆให้เอามาเป็นนะคะวันนี้เราก็เลยซื้อมานะคะเป็นพ่อค้าที่แบบซื้อเบเกอร์ขายแต่ว่าเป็นเราก็ซื้อประจำเลยเนี่ย100บาททุกคนว่าได้เยอะไหมอุ๊ยแพงจังแบบเนี้ยเอาไปซื้อหอยดีมั้ยเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เราเพิ่งเอาเข้าช่องฟิสเนาะเราขอเลยนะคะก็อาจจะบอกว่าต้องใช้นี่ทีละพีใช่ไหมเออไม่รู้หยิบมาเลยก็ใช้เลยนะคะสามชั้นก็จะประมาณพอตั้งน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเอาสามชั้นเราลงต้มก่อนนะคะแล้วก็เอาลงหมดเลยนะคะเผื่อว่าถ้าเรากินที่เราจะทำเป็นแบบอะไรนะจิ้มแจ่วไม่หมดเราก็ไว้ทำหมูกรอบเดี๋ยวเราต้มให้มันสุกก่อนเนาะจนน่าจะนิ่มเป็นหนังพอดีเลยนะคะเดี๋ยวรอค่ะโอเคนะคะหลังจากที่เราดูแล้วก็โอเคนะคะหนังก็เริ่มจะโอเคละเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงแล้วก็จะน็อตกันเลยเนาะโอเคนี้เราเพิ่งปิดแก๊สแล้วเราต้มประมาณที่หนังของเราก็จะประมาณนี้นะคะเราต้มประมาณเกือบ10นาทีนะคะต้มเอามันมันออกอะไรเนาะแช่ในน้ำส้มสายชูนะคะโอเคตอนนี้ค่ะเราก็จิ้มน้องแบบว่าจนปรุงเลยนะคะจิ้มเสร็จแล้วเนาะนี่เราจะแช่ในน้ำส้มสายชูนะคะโอเคนะคะเราแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้เราก็เอาไปโรยเกลือแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะเค็มไหมทำไมโรยเยอะขนาดนี้นะคะนี่เราก็ทำเป็นแบบนี้ด้วยเพื่อน้องจะได้ฟูฟูนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยนี่เลยนะคะหม้อทอดของเราที่เราซื้อมา500กว่าบาทนะคะที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอแปะให้ดูข้างบนหน้านะคะยังไม่เคยดูโอเคเดี๋ยวขอจะมาเอาน้องอบเลยนะคะเอาหนังขึ้นก่อนว้าย
3อันก่อนละกันมันจะเยอะเกินไปเปล่ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้เอาชี้ได้ไหมโอเคประมาณนี้นะคะเราจะเอาใส่เลยใช้ไฟที่200นะคะเดี๋ยวเราเอาแค่เอา15นาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเอา15นาทีก่อนนะคะระหว่างรอนะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มแจ่วเรานะคะอันนี้สูตรที่เราก็คือเราใช้น้ำตาลปี๊บอันนี้ตัดมาแล้วแล้วก็เราจะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่พริกป่นพริกป่นแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่มะนาวที่เราแล้วก็ใส่เอาแล้วแต่ความชอบไปนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะคะจริงข้าวโพดสักหน้าจะใส่ตะไคร้นะสูตรจากสีนวลนะคะโอ้ยน้ำตาลไม่ได้อันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็จะบีบมะนาวใส่กินคนเดียวนะคะเราก็จะแบบใช้มือเลยเอานะคะชอบหวานเค็มเปรี้ยวอะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแจ่วเราเตรียมจิ้มแจ่วเลยค่ะผ่านไปโอ้ผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะรอบแรกไฟ200เนาะน้องหน้าตาประมาณนี้นะคะเราเอาอีกค่ะเขาบีค่ะโอเคปิ้งแล้วนะคะทุกคนเราจะเปิดดูน้องกันเลยนะเดี๋ยวเราขอพลิกดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาแบบถ้าเราอยากได้เกรียมกว่านี้ก็น่าจะโอเคหรือว่ายังว้าวน้ำมันกระจุยจ้าดีมากอ่ะทุกคนน้องดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าอีกสัก5นาทีแล้วกันนะคะจะรวมเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะที่เราอบทั้งหมดเราใช้ไฟแรงหมดเลยนะไฟที่200หมดเลยอีก5นาทีเรียบร้อยแล้วเสียงสวรรค์นะคะโอ้โหทุกคนดีแบบหมูกรอบแบบดีมากมันโอ้โหมันเยอะมากนะคะเนี่ยหมูกรอบของเราสิคะมันเยิ้มเลยนะคะดีถ้าเกิดทอดเนี่ยโอ้รู้สึกผิดนะงั้นก็รู้สึกผิดตรงอีกน้อยนึงนะคะกรอบแบบนึกว่าจะฟันแตกแล้วดีมากThank you.
ำหรับเมนูของเรานะคะที่เราไปทำมาวันนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ถือว่ารอดไหมต้องรอดสินี่นะคะก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นี่ชิ้นนี้นะคะเราจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะคะมันจะโฟกัสเรานะคะเดี๋ยวรอจ้ะนี่น้ำจิ้มของเขาเราจะจิ้มเลยจิ้มแบบยั่วเอาไปเดี๋ยวเราชิ้นนี้ชิ้นนี้หนังแบบอย่างเงี้ยทุกคนดูดิดูความแบบมาเลยค่ะชิ้นนี้เลยนี่แต่ตุ๊บๆอีกแล้วคืออันที่อบต่ออยู่นะคะเดี๋ยวเราชิมดูเนื้อกรอบมากน้ำจิ้มก็เปรี้ยวๆแซ่บๆนะคะสูตรซินุ่นเองนะคะก็อย่างนี้เลยวันนี้ก็ถือว่ารอดนะคะเย้นะคะวันนี้เราก็ทำหมูกรอบผ่านหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็คือสามารถเป็นหมูกรอบได้นะคะโดยที่รู้สึกผิดน้อยลงที่เรากินหมูกรอบนะคะวันนี้รู้สึกผิดน้อยลงไปเยอะเลยนะไม่ได้ทอดใส่น้ำมันเนาะน้ำมันออกเยอะมากนะคะในหม้อทอดเนาะแล้วก็ที่สำคัญกรอบมากนึกว่ากรอบจนจะฟันแตกเมื่อกี้มันก็ทำไม่ยากนะคะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปลองทำได้นะคะทำตามที่นุ่นได้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยก็ต้มก่อนต้มเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาแล้วมาแช่น้ำส้มสายชูแล้วก็นี่แล้วก็เอาไปหมักเกลือเสร็จแล้วก็เราก็เอาไปเข้าหม้ออบแช่นี้เองนะคะละเอียดแค่นี้นะคะน้ำจิ้มก็ทำง่ายมากแล้วแต่สูตรเลยใครชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มใบน้ำจิ้มแจ่วอะไรแล้วแต่ทำเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทเย้โอเคค่ะทุกคนที่นุ่นขอตัวไปกินกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าเกิดอยากให้ซีนุ่นทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ลงเลยข้างล่างนะคะสามารถถ้าเมนูไหนทำได้จะทำนะคะเพราะว่าโหมดซินเข้าครัวนี้แบบน่าจะอยู่กับเราอีกหลายเดือนเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปกินหมูกรอบกันนะ